สวัสดีค่ะวันนี้ครัวบ้านหนูก็จะมาชวนทำเมนูขนมชั้นอัญชันนึ่งใส่ถาดแบบนี้นะคะสูตรนี้ทำง่ายไม่ต้องนวดแล้วก็ไม่ต้องใช้แป้งเท้ายายม่อมค่ะก็มาพร้อมกับการคำนวณต้นทุนให้อีกเช่นเคยนะคะเดี๋ยวเราไปลงมือทำพร้อมกันเลยค่ะก่อนอื่นเราก็มาเตรียมน้ำอัญชันกันก่อนเลยค่ะก็ใช้ดอกอัญชันสดหรือแห้งก็ได้นะคะนำมาแช่น้ำร้อนไว้ค่ะก็จะได้สีอัญชันที่เข้มๆแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็มาผสมตัวแป้งขนมกันเลยค่ะใช้แป้งมันสำปะหลังจำนวน140กรัมผสมกับแป้งข้าวเจ้า30กรัมน้ำตาลทราย220กรัมแล้วก็เกลือป่นเศษ1ส่วน4ช้อนชาค่ะก็คนส่วนผสมให้เข้ากันก่อนนะคะเวลาเรานำมาละลายด้วยน้ำจะได้ละลายได้ง่ายค่ะแป้งจะได้ไม่จับตัวกันเป็นก้อนนะคะได้แล้วก็ใส่น้ำร้อนลงไปค่ะจำนวน150กรัมก็คนให้ตัวแป้งแล้วก็ตัวน้ำตาลละลายนะคะต่อมาก็ตามด้วยกะทิค่ะจำนวน300กรัมก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันดีนะคะเสร็จแล้วก็นำไปแบ่งเป็น2ส่วนเท่าๆกันค่ะโดยส่วนแรกเราก็จะใส่น้ำเปล่าลงไปนะคะจำนวน50กรัมค่ะและส่วนที่2ก็ใส่เป็นน้ำอัญชันค่ะ50กรัมเสร็จแล้วก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะก็เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราเตรียมนำไปนึ่งกันได้เลยค่ะตั้งน้ำให้เดือดเสร็จแล้วก็เทแป้งชั้นแรกลงไปนึ่งเลยค่ะโดยชั้นแรกเราจะใช้แป้งอยู่ที่55กรัมนะคะซึ่งความหนาบางตรงนี้เพื่อนๆสามารถปรับเพิ่มปรับลดได้เลยค่ะเสร็จแล้วก็ปิดฝานะคะนึ่งด้วยไฟกลางเป็นเวลา5นาทีค่ะนี่นะคะแป้งชั้นแรกของเราก็สุกดีแล้วนะคะเขาก็จะออกลักษณะเนื้อใสๆแบบนี้ค่ะจากนี้ก็เทแป้งชั้นที่2ลงไปเลยนะคะโดยชั้นที่2เราจะใช้น้ำแป้งอยู่ที่45กรัมต่อชั้นค่ะความหนาของแป้งก็จะบางลงหน่อยนะคะนี่ค่ะก็ราดไปทีละกล่องนะคะให้เสร็จแล้วก็นึ่งต่อเป็นเวลา5นาทีเช่นกันค่ะเราก็จะทำซ้ำไปเรื่อยๆนะคะชั้นละ45กรัมจนน้ำแป้งหมดค่ะก็จะได้สีละ3ชั้นพอดีนะคะนี่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสีสวยน่าทานมากๆเลยนะคะเดี๋ยวจากนี้เราก็จะยกลงจากเตาค่ะแล้วก็วางพักไว้ให้เย็นสนิทค่ะสำหรับวิธีการตัดนะคะส่วนตัวก็จะรอให้ขนมชั้นเย็นสนิทจริงๆก่อนนะคะเสร็จแล้วก็ใช้เป็นมีดแกะสลักแบบนี้ค่ะกรีดลงไปนะคะก็พยายามตัดให้ชิ้นเท่าๆกันนะคะนี่ค่ะก็เรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จแล้วก็ห่อด้วยพลาสติกแรปแบบนี้นะคะหน้าขนมของเราจะได้ไม่แห้งค่ะค่ะเดี๋ยวต่อมาเรามาดูเนื้อขนมกันนะคะนี่ค่ะขนมของเราก็แยกสีแยกชั้นแบบชัดเจนนะคะเดี๋ยวเรามาลองลอกขนมเป็นชั้นๆกันดูค่ะตัวขนมของเราก็มีความนุ่มเหนียวนะคะนี่ค่ะก็ลอกออกมาเป็นชั้นๆได้ง่ายมากๆเลยนะคะส่วนความหวานก็หวานกำลังดีค่ะอร่อยทานเพลินมากๆเลยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งสูตรที่อยากแนะนำเลยค่ะค่ะสำหรับต้นทุนขนมของเราวันนี้นะคะ1ถาดก็จะอยู่ที่13บาท31สตางค์ค่ะซึ่งราคาตรงนี้ยังไม่ได้รวมค่าแรงค่าที่ค่าแก๊สใดๆนะคะถ้าใครคิดจะทำขายก็ต้องไปคำนวณต้นทุนแล้วก็กำไรเป็นของตัวเองกันอีกทีด้วยค่ะก็ฝากไว้เป็นไอเดียในการทำกินหรือทำขายดูนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่เมนูหน้านะคะสวัสดีค่ะ